ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองในเชิงความปลอดภัยและคุณภาพสามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินแล้วพบว่าขณะนี้ที่ใช้ไปมากสุดคือแอสตราเซเนกาใช้ไปแล้ว102ประเทศซิโนฟาร์มใช้แล้วใน47ประเทศและซิโนแวค26ประเทศเฉพาะข้อมูล2ตัวที่ไทยใช้คือแอสตราเซเนกาข้อมูลในอังกฤษที่ฉีดไป 24.5 ล้านคนไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงพบเพียงผลข้างเคียงเล็กน้อยเช่นมีไข้เพลียคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดข้อกล้ามเนื้อที่จะหายเองหรือกินพาราเซตามอลแล้วหายใน 24-48 ชั่วโมงส่วนกรณีลิ่มเลือดที่กังวลจาก 24.5 ล้านคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาในอังกฤษพบคนที่มีอาการลิ่มเลือด372คนคิดเป็น15คนต่อ1ล้านคนขณะที่อาการลิ่มเลือดในคนเอเชียเกิดได้น้อยส่วนวัคซีนซิโนแวคผลข้างเคียงพบได้น้อยกว่าวัคซีนตัวอื่นโดยวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้ฉีดทั่วโลกแล้วกว่า 2.3 พันล้านโดสมีความปลอดภัยลดอัตราป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ดังนั้นควรจะได้ฉีดวัคซีนให้มากและเร็วที่สุด